ดูของกระทรวงมหาดไทยบ้างท่านผู้ชมฮะมท.3หรือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทเสมหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้มีการขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลครับนะฮะวันนี้คุณชาดาพูดถึงความคืบหน้าของการขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับว่ากรมการปกครองได้ทำบัญชีรายชื่อมีความคืบหน้านะจะมีการแยกสีและรูปแบบถ้าไม่เลิกเจอผมแน่ผมไม่ทำแบบไฟไม่ฟางไม่ใช่ตัวอยู่ในเรือนจำแต่อาณาจักรยังคงอยู่แล้วก็ตัวเลขผู้มีอิทธิพลคุณชาดาบอกว่ามีจำนวนมากแต่ไม่ใช่เป็นปัญหานะตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลอยู่นะฮะท่านอธิบดีกรมการปกครองก็ให้ปลัดจังหวัดทำบัญชีมาแล้วครับผมบัญชีกำลังไปเยอะแล้วนะครับผมไปเยอะแล้วเราก็จะแยกประเภทสีแยกรูปแบบว่าสีนี้เป็นยังไงสีไหนเป็นยังไงนะครับผมก็ที่ระนองก็เห็นไหมครับว่าถ้าคือถ้าผมบอกแล้วว่าถ้าไม่เลิกเจอแน่นะครับแล้วเราไม่ไปทำแบบไฟไม่ฟางไม่ใช่ตัวอยู่ในเรือนจำแล้วก็หรือหนีไปแล้วอาณาจักรยังอยู่ไม่ได้นะครับผมเรียนด้วยความเคารพครับพอจะเห็นตัวเลขไหมครับว่ามีหลักร้อยหลักสิบหลักพันโอ้ถ้า76จังหวัดนะครับผมมันก็ต้องเยอะนะเป็นธรรมดานะครับผมแต่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่เรากำลังปรับข้อมูลก่อนนะครับบางคนก็ตายไปแล้วบางคนก็เลิกไปแล้วนะครับผมเรียนว่าถ้าคนไหนที่ยังไม่เลิกก็ต้องปรับตัวเองใหม่นะครับนี่นะแล้วก็วันนี้คุณนิยมนพรัตน์หรือว่าเคสามถุยคนนี้เขาเป็นแกนนำเสื้อแดงเป็นแฟนคลับของเพื่อไทยนะมาร้องกับคุณชาดานะครับให้ช่วยตรวจสอบอมรัตโชคประมิตรกุลหรือว่าเจี๊ยบที่คุกคามปีใหม่แฟนคลับของเพื่อไทยถึงสถานที่ทำงานและบ้านพักส่วนตัวบอกว่าผมมาขอความช่วยเหลือจากคุณชาดาตอนนี้ FC เพื่อไทยเกิดหวาดระแวงที่จะตอบโต้กับกองเชียร์พักส้มเพราะถูกคุกคามจากนางอมรัตนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะเราในฐานะกองเชียร์พักเพื่อไทยเราหวาดระแวงแล้วเกิดความหวาดกลัวเนื่องจากคุณปีใหม่เนี่ยต้องบอกว่าถูกค้นข้อมูลทางทะเบียนราษฎรเราสงสัยว่าข้อมูลนี้หลุดออกมาได้ยังไงใช้อำนาจในช่องทางไหนไปเอาข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลที่อยู่คุณปีใหม่ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะอันนี้ทำให้พวกเราเนี่ยจนเจ๊ปีใหม่เนี่ยตอนนี้ไปไหนไม่ได้นะทุกวันนี้ถูกคุกคามยังไม่จบรวมถึงวันนี้มีการส่งเอกสารมีการโทรเข้าไปที่ทำงานจากกลุ่มคนที่ได้เบอร์โทรและชื่อที่อยู่ที่คุณอมรรัตน์เอามาโพสต์ในโซเชียลแล้วเกิดการล่าแม่มดกันเกิดขึ้นเลยทำให้พวกกลุ่มพวกเราเนี่ยต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคมในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเราต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันเกินเลยเรามีช่องทางทางกฎหมายเรามีศาลมีเจ้าหน้าที่รัฐมีตำรวจเราควรใช้กระบวนการยุติธรรมในการที่จะดำเนินคดีแต่ไม่ควรใช้วิธีการด้วยการคุกคามข่มขู่ประชาชนแล้วพี่เจี๊ยบเป็นบุคคลสาธารณะเป็นถึงเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการการเมืองแต่กลับทำตัวมีพฤติกรรมแบบนี้ผมว่ามันไม่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมแน่นอนครับวันนี้มหาดไทยกำลังมีเรื่องปราบปรามผู้มีอิทธิพลผมว่าพี่เจี๊ยบคือเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลทางการเมืองพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเป็นพรรคที่ตำหนิพรรคอื่นมาโดยตลอดว่าเห็นพรรคการเมืองอื่นเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเป็นบ้านใหญ่ใช้อิทธิพลทางการเมืองแต่พรรคก้าวไกลเองวันนี้คุณอมรรัตน์ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลมาเฟียทางการเมืองซะเองผมเลยจะยื่นพิธาดาให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจี๊ยบอมรรัตน์ว่ามีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองหรือไม่ยื่นให้คุณชาดาตรวจสอบคุณเจี๊ยบว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำกับคุณปีใหม่เนี่ย เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองหรือเปล่านี่นะเราคงจะจำได้เรื่องเจี๊ยบกับปีใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะใช่ไหมที่เอาชื่อบ้านเลขที่เขาไปโพสต์ในโลกออนไลน์เหมือนล่าแม่มดบุกไปถึงที่ทำงานบุกไปถึงที่ทำงานบุกไปถึงที่บ้านโอ้โหนี่วันนี้ทางคุณเคก็เลยมายื่นให้คุณชาดาไปตรวจสอบดูซิว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองหรือเปล่านะฮะแล้วก็
หลังจากที่คุณเคมายื่นให้กับคุณชาดาแล้ววันนี้นักข่าวก็เลยถามคุณชาดาว่าอย่างคุณเจี๊ยบเนี่ยจะจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลในนครปฐมหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูนะจริงๆคุณอมรรัตน์เขาก็หยุดแล้วไม่ใช่เหรอเขาประกาศตัวว่าเขาหยุดแล้วไม่ใช่คุณอมรรัตน์นั้นอยู่รายการช่อง9อยู่ในบัญชีไหมคะอยู่ในบัญชีโอ้โหนักข่าวกรี๊ดกันใหญ่เลยนะอยู่ในบัญชีคนสวยปากจัดผมกลัวคุณชาดาจะโดนสวนไม่รู้เขาทวิตเอกแล้วอย่างนะฮะยิ่งเร็วอยู่นะฮะท่านนี้ปุ๊บเดียวดิปึ้งเลยนะฮะโอ้โหไม่ได้เลยนะอยู่ในบัญชีคนสวยปากจัด